อเนกประสงค์ทำได้ทุกอย่างโยกไปโยกมาเลยมีทุกอย่างไม่ถูกทิศนะครับมีทุกอย่างยกเว้นความสวยงามตาย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 วางผิดพี่ผมวางผิดอ้าวตกลงไหนมันไปทางไหนยูโทเปียฮัลโหลทางนี้แหละครับถูกแล้วครับตามตามตามใครอยากไปเดินไงซ้ายมือซ้ายมือเห็นแล้วครับเห็นแล้วครับเห็นไหนซ้ายมือมาตรงผมนี่คุณหลวงโอ้ครับนั่นไงใกล้ๆสวยสวยน้องตามพี่หลวงคอยโอ้ my god ใครมีกล้องส่องทางไกลบ้างไม่มีครับไม่มีใครอยากอยู่กลางวันน่ะไปไปดูข้างบนเออสร้างได้ป่าวห้องห้องห้องส่องทางไกลอยู่ไหนวะนอนนอนดู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 เรามาถึงยูโทเปียแล้วท่านผู้ชมโอเคนอนเลยดีกว่าจริงปะนอนเลยปะนอนเลยอู้เห็นแล้วเออหันไปเรือหันไปเรือเอาลืมเลยหิวเลยเนี่ยหันไปเรือหน่อยเอาแตงโมหันถือแตงโมชมวิวมองยูโทเปียผมถือน้องไก่เนี่ยกินยังกระดูบอลเลยเรามีเนื้อปลาฉลามด้วยท่านผู้ชมนี่แตงโมแตงโมยังกระดูบอลตัวใหญ่ปลาตัวใหญ่ดูยูโทเปียเออทำไมมันเลยล่ะไหนมีใครหายไปทำหมอหรือยังไม่มีใครพายไม่มีใครพายหรอมันพายได้เหรอแพใหญ่ขนาดนี้เดี๋ยวลองดูใช่กันพายเฮ้ยมันเล็กเหรอมันเล็กแค่นี้เองเหรอได้ยินผมไหมครับเออแค่นี้ได้ยินครับเล็กจังวะหรือว่าเราต้องดำเริ่มต้นของการถ่ายยูโทเปียเราต้องดำน้ำนี่เห็นไหมวัตถุประสงค์ของการสร้างเรือของผมคือเทียบแบบนี้เข้าเหลี่ยมไปเลยแอะลงสมอลงหรือยังลงสมอเท่แล้วสวยเข้างามเข้างามพอดีเลยเห็นไหมใครคิดเนี่ยเรือลำนี้เอ้าผมเป็นคนแรกที่ขึ้นลงยังหรือเปล่าไม่รู้ลงหรือยังอ่ะมันยังไม่เทียบเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวใครใครอยู่ที่สมออีกคนนึงไปอยู่ที่สมอให้หน่อยเดี๋ยวพี่จะพายอีกนิดนึงฮัลโหลเออขึ้นน้องฝนน้องฝนขึ้นไปชั้นบนสุดครับเพื่อจะปลดล็อกไอ้นี่ achievement utopia เดี๋ยวน้องน้องฝนน้องฝนครับผมมาครับผมมาทิ้งใหม่โอเคลงเลยลงเลยลงเลยพายให้อยู่อย่าเพิ่งรู้กันครับอย่าเพิ่งรู้โอเค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 อย่าสปอยอย่าสปอยลงแล้วครับลงแล้วครับลงแล้วลงแล้วครับพี่ตามผมขึ้นมาพี่อยากไปชมด้วยตาเคียวใครเกาะอะไรเคียวเขาหายเคียวผมเองกินกินของมาให้อิ่มนะไม่มีใครนี่เราต้องโดดไปทางนี้ใช่ป่ะจ้าใครมีขวานบ้างขอขวานหน่อยขวานหลงใครมีหลงใครเป็นคนสั่นขวานผมเป็นผมเป็นคนหอกผมเป็นคนหอกครับล่วงล่วงตามทำไมเนี่ยกันหมดเลยมีอะไรให้ดูบ้างเนี่ยแค่นี้เองเหรอไปวนมาใหม่ครับมีดีกว่านี้ครับมีดีกว่านั้นครับนึกว่ามันจะแค่นี้น้องฝนอยู่ไหนมาเอาหอกที่พี่เอาไม่ใช่มาเอาขวานคุณอามสวัสดีจ้ะวิ่งยาววิ่งยาวมาแล้วก็กระโดดเลยก็ได้ครับไหนอะน้องไม้อยู่ไหนวะแล้วขึ้นข้างบนนะเข้าไปนี่ครับไม่ใช่ทางนั้นขึ้นไปเดี๋ยวดิมานำหน่อยดิไปไม่ถูกอ่ะเฮ้ยเดี๋ยวนะมันมีของมันขุดของได้ด้วยล่ะเนี่ยเออให้น้องน้องฝนนำพี่หน่อยน้องฝนน้องขวัญได้ทั้งเรือช่างมันจังปล่อยมันกัดได้หมดลำไปเลยให้ฟันแม่งหักไปเลยเอาทำไมขึ้นไม่ได้กระโดดเนาะโถนี่คนเคยมายูโทเปียแล้วนี่ยังมาไม่ถึงผมว่าเทียบข้างเลยโอ้ไม่ไหวจะเป็นลมเป็นลมเป็นลมเป็นใจเย็นพี่กลับไปหาอะไรกินก่อนแอชิเมนต์ก็จะปลดล็อกขึ้นมาปิ้งสวยปลดล็อกแล้วพี่ขึ้นไม่ได้ว่ะเอาขึ้นทางนี้เฮ้ยนี่ครับจริงจริงอันนี้มันยากผมเจอที่นี่ก็ขอใครไม่รู้ไปขอบังคับเรือได้ไหมนี่มันแค่เรือพี่ว่าอันนี้ไม่ใช่ยูโทเปียครับอันนี้คือหอบังคับการกลางทะเลคือจุดการเริ่มต้นของการค้นหายูโทเปียเอ้าสรุปว่านี้ยังไม่เจอเหรอยังครับเย็ดเคแสดงว่าเดี๋ยวผมดูแผนที่ครับเมื่อไหร่จะได้ไม่ได้จะได้นอนพอละเอาอันนี้ก่อนแล้วกันเซฟพีโป้ยังไม่เจอไปทางไหนอ่ะตอนนี้ไปอยู่ไปอยู่ล่างเนี่ยผมกระโดดลงมาแล้วหาแล้วนะครับกระโดดลงมารับแล้วเออเมื่อไหร่จะได้นอนพี่ก้อนหินอยู่ไหนวะเนี่ยนอนก่อนก็ได้ครับกู
ูไปรูทละพี่หลวงอยู่ไหนครับนี่นี่อยู่ข้างบนเนี่ยบนน้องไม้เนี่ยถือขวานอยู่เนี่ยอ้าวชิบหายมีอาหารไหมสับกับเลือกก่อนพกมาเยอะๆเอามาเผื่อเพื่อนด้วยแท้นี่ยังกระตากระเปียวอันนี้นี่หว่าแดกเนื้อดิบก่อนแดกเนื้อดิบก่อนเที่ยวเพลินใช่ไหมโอ้นี่สเต็ปครับสเต็ปนี่ฮะท่านผู้ชมโอ้นี่สเต็ปครับต้องชิปตรงนั้นกดชิปแล้วก็ต้องครับยังกับพับจีเลยนะเนี่ยพี่ว่าผมมีอาหารเป็นแบบทีกระดาษนั้นเลยใช่ไหมเหมือนกับเราจุกหลังคาบ้านบ่อยโอ้โหมาถึงนี่เลยเราอยากไปอยู่จุดสูงสุดนะท่านผู้ชมน้องไม้เล่นไปถึงยูโทเปียหรือยังถามจริงๆไม่เคยถึงครับอ้าวตกลงมันมีหรือเปล่าล่ะไม่มีครับอ้าวมันเป็นแค่เรื่องเล่าแต่มันน่าจะตกเข้ามาเลยไปใหม่ตกไปตรงไหนวะเนี่ยผมพี่หลวงอยู่ไหนเนี่ยเอาขวานมายืมเลยแล้วโหพี่อยู่ข้างบนสุดแล้วน้องขึ้นมาใหม่ครับไหนไม่พี่กำลังปีนขึ้นไปตกไปไม่ได้ใหญ่เหมือนกันนะเนี่ยเออก็ใหญ่นะถ้าขึ้นมาที่สูงเนี่ยใหญ่เหมือนกันครับเออผมอยากกระโดดบันจี้จัมป์ว่ะไปถึงอะไรที่มันว่าใหญ่เรือไงอ๋อนึกว่าใหญ่เอ้ยไปโอ้นี่เพิ่งขึ้นมาดูข้างบนนี่สุดยอดว่ะเยี่ยมมากแล้วเดี๋ยวแอชิเมนต์ก็จะกดนี่ไงแล้วเราทำไงกดตรงไหนถ้าจะขึ้นแล้วเดี๋ยวถ้ามีใครคนมันถึงขึ้นขวามือล่างเพื่อนจะมีใครมีน้ำพกขึ้นมาข้างบนบ้างไหมน้ำอ่ะน้ำตายเถอะน้องไม้ลงไปก่อนไปเดี๋ยวเรามาอ่านกันนะฮะ Save People เขาบอกว่าจะมีเมืองที่แบบว่าที่มีคนที่เอาตัวรอดอยู่เมืองใหญ่อยู่ในเมืองแห่งโลกแห่งนี้จริงหรือเปล่าสวัสดีน้ำเตยสวัสดีจ้ะครับ นี่คือโลกในปี2028ครับโอ้นี่คือความลับของเกมนี้นี่ปีไหนวะ2018อ่ะอีก10ปีเองใช่ไหมอีก10ปีน้ำจะท่วมโลกครับ ตามเกมนี้บอกนะครับผม Breaking News 16 October 2023ออสเตรเลียคอมโพสลี่โคเวอร์อันนี้วันที่เท่าไหร่แล้วเขาบอกว่าทวีปออสเตรเลียจมน้ำอย่างสมบูรณ์วันที่16ตุลาปี2013ครับแล้วก็อันนี้ข่าวอีกอันนึงวันที่23มีนา2020อ๋อก่อนหน้านี้เอาไอซ์วิลเมลน้ำแข็งทั่วโลกจะละลาย2020อีก2ปีเองเหรอโม่เปล่าสวยมึงอยากตายแล้วก็เนี่ยนักวิทยาศาสตร์ประเมินการว่าอีก2ปีระดับน้ำจะขึ้นเป็น100เมตรโอ้จะสูงเป็น100เมตรในอีก2ปีแล้วก็สุดท้ายออสเตรเลียก็จมแล้วก็มาเป็นภาพถ่ายโลกจากนอกโลกนะครับผมปี2018ก็น้ำท่วมหมดผมไม่ยอมกระโดดนะแล้วก็เขาบอกว่ามียูโทเปียอยู่เหรอเป็นเมืองที่คนสร้างขึ้นมาใหม่สำหรับอยู่ในน้ำนะครับผมแล้วคนไปไหนอยู่ที่ไหนอันนี้ไม่ใช่ยูโทเปียแสดงว่าเกมนี้ยังไม่จบว่ะพี่ว่ามันทำไม่เสร็จยังทำไม่เสร็จถ้าทำเสร็จมันต้องมีว่ะเมืองนั้นอ่ะเดี๋ยวเราค่อยมาเล่นกันต่ออืมเอาเป็นว่าตอนนี้คือเป้าหมายของเราแค่นี้น่าจะโอเคแล้วน้องไม้ว่าไงผมก็ว่าเมื่อกี้จะพูดว่าอะไรเมื่อกี้ผมลุดกล่องได้พายหมดอะผมจะกระโดดบันจี้จัมป์ตายเปล่าวะไม่ตายครับ1เอ้ยฉลามเฮ้ยกระโดดลงไปแทงฉลามเลยน่าจะเป็นฉากที่สวยงามมากเอาดิ1เอ้าฉลามอยู่ได้คุณโดนฉลามโอเคนะท่านผู้ชมผมเพิ่งแทงมันไปเมื่อกี้สวัสดีคุณสมภพนี่สุดท้ายเราก็เจอเมืองนี้นี่ไม่ใช่ยูโทเปียมันเป็นแค่หอสังเกตการแล้วก็มีคนที่เก็บข่าวสารไว้นะครับผมแล้วด้วยหลวงพี่หลวงคายครับหลวงพี่ยังไม่ได้บวชหลวงพี่ก็มาหลวงพี่ลืมนะฮะนะถ้าถูกใจก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะฝากช่องเฮ้ยฉลามกินฉลามกินฉลามกัดครับฉลามกัดเรือฝากช่องเพื่อนๆด้วยนะครับนี่ช่องคุณนนท์นะครับ NZ นะครับผม
NZEST นะครับผมนี่ทำช่องด้วยอะไรนะนกไม่กระครับพี่จะหิวตายเลยพี่กระโดดลงไปกินน้ำดีกว่าวู้จมฉลามมาพอดีทิ่มหน้ามันเลยเอ้าทำไมอยู่ๆโอ้ฉลามกัดเลยมันมีแค่นี้หรือว่าเรายังหาไม่เจอยังหาไม่เจอไอ้นี่ไม่ไอ้นี่ตามยังไม่อัปเดตครับตามที่มันใบ้อยู่อันนี้คือยังไม่ใช่ยูโทเปียคุณนนท์ถ้ายูโทเปียมันจะมันจะเป็นเมืองที่มีคนอยู่จริงๆอ่ะมันอันนี้มันมีแค่จุดเดียวใช่ไหมใช่เขาก็เจอกันแค่นี้เท่าที่เห็นเขาเล่นกันยังไม่เจออะไรเยอะกว่านี้แต่เท่าที่ดูเบาะแสด้านบนอ่ะก็คือยังไม่ใช่ยูโทเปียมันยูโทเปียถ้าในภาษากรีกมันแปลว่าอะไรนะเป็นเมืองที่สมบูรณ์อ่ะเพอร์เฟกต์อะไรอย่างเงี้ยน่าจะเป็นเมืองกลางทะเลที่เราสร้างกันเสร็จแล้วอะไรอย่างเงี้ยอีก10ปีแล้วค่อยมาเล่นครับอีก10ปีค่อยมาเล่นนะครับผม อีก10ปีจะได้เล่นเหรอ น้ำท่วมโลกแล้วมันจะมีอะไรเล่นเหรอคุณนนท์ ไม่นี่ผมว่าน่าจะไม่เร็วขนาดนั้นมันเกมมันทำให้มันดูน่าสนใจผมใครสอนครับอะไรน้องหลังทำไม่ไหนทำอะไรครับพี่หิวใครยังไม่ขึ้นเรือบ้างผมมีน้องไก่ครับอยู่ในหลังแรกเลยมันก็ไม่มีวัตถุประสงค์ที่จะเล่นแล้วดิเอากูเปล่าอะไร